ผู้พญชาราาตำรวจแห่งชาติไม่โกรธชูวิทย์ตำหนิพนักง,งานสอบสวนมั่นจใจสำนวนคดีตู้ห่าวสมบูรณ์จนถึงมืออายการผู้ัญชาราาตำรวจแห่งชาติเบาใจหลังส่งสำนวนคดีตู้ห่าวให้อายการสูงสุดยันที่ผ่านมาตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหล,ลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อเอาผิดผู้ร้องหาบอกไม่โกรธชูวิทย์ตำหนิการทำงานของพนักง,งานสอบสวน วันที่14มกราคม2566เวลา12.42ตรนาทีเดลิเนียสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่14มกราคมที่อาคารบ้านภาคส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฉลิมลาบพลุรดจเอกดำรงศักดิ์กิติพรพัฒผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการส่งสำนวนคดีนายชัยนัทหรือตู้ห่าวกอรชายานันให้กับอายการสูงสุดว่า มั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีเอาผิดกับนายตู้หา่าวหลังจากสรุปสำนวนและส่งให้กับอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรู้สึกเบาใจซึ่งที่ผ่านมาตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ เพื่อเอาผิดผู้ต้องหาในทุกข้อกล่าวหาซึ่งพยานหลักฐานที่พบมีความเกี่ยวพันกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากทางตัวผู้ต้องหาเองก็เตรียมพร้อมที่จะสู้คดีและเชื่อว่าภายในวันที่20มกราคมอายการสูงสุดจะส่งสำนวนให้กับศาลเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าว ส่วนที่กรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์ออกมาขอโทษหลังจากที่ผ่านมามีการตำหนิและไม่มั่นใจการทำงานของเจ้านหน้าที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้ติดใจเชื่อว่านายชูวิทย์หวังดีอยากให้คดีสำเร็จแต่อาจจะได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจนเห็นว่าสํานวนอาจจะอ่อนแต่ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนอยากให้สํานวนออกมาสมบูรณ์ที่สุด จึงอาจจะเห็นว่าการทำงานล่าช้าแต่ตอนนี้มั่นใจว่าสำนวนทั้งหมดสมบูรณ์แล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งสำนวนความเห็นควรสั่งฟ้องตู้ห่าให้อายการสูงสุดสั่งคดีจำหน่ายยาและฟอกเงินผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสรุปสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องตู้ห่าให้อายการสูงสุดสั่งคดีมั่นใจพยานหลักฐานแน่นหนาะ สามารถเอาผิดเครือข่ายทุนจีนสีเทาข้อหาจำหน่ายยาและฟอกเงินได้วันที่13มกราคม2566เวลา10ตริกา22นาทีทีมข่าวอาชญากรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา9าิกา30นาทีวันนี้คือวันที่30มกราคมที่สำนักงานอายการสูงสุดอาคารแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติผลตํรวจเอกดํรงศักดิติประภัช ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสืบสวนสอบสวนสำนวนคดีนายชัยนัทหรือตู้เ่ากนชายานันกับพวกเดินทางไปส่งสำนวนคดีตู้เ่าให้อัยการสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ย6ตุลาคม2565ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนนำกำลังเข้าตรวจคน้นผับจินหลิงพบและยึดยาพร้อมอุปกรณ์หลายรายการเป็นของกลาง พร้อมคุมตัวผู้ต้องหาใช้ยาและจำหน่ายยานำส่งพนักงานสอบสวนสอนอยานนาวาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อมาสารได้ออกหมายจับนายตู้ห่าวกับพวกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาและสมคบและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหาร่วมกันฟอเกเงินและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งขยายผลสืบสวนคุมตัวบุคคลผู้เกี่ยวข้อง คดีนี้เป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องนอกราชอาณาจักรอายการสูงสุดได้มอบหมายให้กับตนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบร่วมกันทำการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในสังกัด4กองบัญชาการประกอบด้วยบชนบชกบชสอ,อทบชปรสร่วมกับพนักงานอายการทำการสอบสวนคดีนี้ซึ่งการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วคดีมีการสอบสวนพยานบุคคล444ปาก สื่อพยานล,ล่วงหน้า20ปากตรวจยืดทรับพย์สิน5345ล้านบาทมีพยานเอกสารพยานนิติวิทยาศาสตร์และอื่นๆกว่า67แฟ้มจำนวน26,892แผ่นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด43คนแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา38คนนิติบุคคล5รายในส่วนของบุคคลธรรมดา38คน คุมตัวดำเนินคดีแล้ว20คนยังหลบหนี18คนได้สั่งการให้เร่งรัดติดตามคุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วส่วนผู้ต้องหาที่เป็นนิติบุคคลอีกจำนวน5บริษัทแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วเช่นกันโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กำชับสั่งการเน้นย้ำให้ดำเนินคดีตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดของกลุ่มเครือข่ายทุนจีนสีเทา วันนี้ในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบพร้อมคณะพนักงานสอบสวนได้นำสำนวนการสอบสวนมาส่งมอบให้กับพนักงานอายการเพื่อพิจารณาต่อไปมั่นใจสำนวนแน่นหนาครบถ้วนเพียงพอในการสั่งฟ้องลงโทษผู้ต้องหาได้ขอบคุณคณะพนักงานอายการที่ร่วมทำการสอบสวนคดีนี้ขอบคุณปปสปปงที่ร่วมสืบสวนและสนับสนุนข้อมูล ขอบคุณพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้คณะทำง,งานรวมทั้งคุณชูวิทย์กมลวิสิตที่คอยสนับสนุนข้อมูลทำให้คดีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้บรญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้านนายชูวิทย์กมลวิสิ์ผู้ที่เป็นโต้โผในการออกมาเปิดโปงขบวนการทุนจีนสีเทาแต,แต่แรกได้โพสต์ข้อความว่า สวัสดีประเทศไทยเชา้านี้ผู้บรรชาการนำรวจแห่งชาตินำสำนวนคดีจินหลิงมาส่งอายการสูงสุดอันจะนำไปสู่กระบวนก,การต่อสู้ในชั้นศาลร,ระหว่างประชาชนฝ่ายโจทกับจำเลยนายตู้หา่าวจีนแปลงสัญชาติและเครือข่ายที่ทำร้ายสังคมไทยกระทำการเหมิมเกริมไม่เกรงกลัวกฎหมายวันนี้ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการต่อสู้ที่ศาลแน่นอนว่า ต้องสู้กันถึงสารดีกาแต่จะถึงไหนก็นแล้วแต่ผมมั่นใจว่าท้ายที่สุดประชาชนต้องเป็นฝ่ายชนะชูวิทย์เผยถึงจุดเปลี่ยนคดีตู้หา่าหกตำรวจออกจากราชการแจ้งพ่อเงินตู้หา่าสอบทัวหลานนายกวันที่12มกราคม2566เวลา18นาฬิกา นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจุดเปลี่ยนคดีตู้หา่าหลังจากประชาชนอย่างผมได้โอกาสพบนายกประยุทธ์เพียงสามวันเรื่องราวจีนเทาก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูเหมือนภายนอกอ่อนเริ่มแข็งเด้งรับทันควันตั้งแต่สั่งคดีฟอกเงินกับพันตรวจเอกหญิงวัฒนีกรชายานัน ภรายาของตู้ห่าวให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนคดีที่เรียกรับสินบนมีตำรวจห้านายเป็นผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วยพันตำรวจเอกนัทพลโกมินทรชาชิิรองผู้บังคับการตำรวจคนครบาล6พร้อมพลคับรองผู้กำกับการจราจรสอนอลาดเพร้าพนักงานสอบสวนสอนอยานวาอีกสองนายได้ตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงและส่งสำนวนการดำเนินคดีไปที่ปปช ขณะที่ทางกองบัญชาการตำรวจคนครบาลก็มีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง5นายออกจากราชการไว้ก่อนส่วนเรื่องหลานนายกประยุทธ์ไปพัวพันกับธุรกิจรถทัวร์ของตู้หา่าวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบพ่อได้จริงข้อมูลจากปปรสรถที่หลานนายกไปทําธุรกรรมเช่าซื้อกับตู้หา่าวมี33คันกําลังประสานข้อมูลเพิ่มเติมส่วนคดีจิตหลิง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรกระทำการเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพคอยเตือนผมแล้วว่าระบบราชการไทยนั้นหากต้องการให้ได้ผลแน่นอนต้องไปที่จุดสูงสุดขององค์คาพยบหน่วยงานรัฐคือนายกรัฐมนตรีตอนนั้นผมได้แต่นึกในใจว่าประชาชนอย่างผมจะไปพบนายกระยุทธ์ได้ด้วยวิธีไหน ผมจึงไปนั่งอยู่ข้างถนนจนนายยกให้เข้าพบหลังจากนั้นทุกอย่างมันเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพียงแค่สามวันนับจากวันจันทร์ที่9มาถึงวันนี้พฤหัสบดีที่12เท่านั้นใครจะว่าผมยังไงก็ช่างชูวิทย์จะหาทางลงชูวิทย์เปลี่ยนไปชูวิทย์ถูกนายกเป่ากระมมผมไม่ได้โกรธเพราะคนอย่างผมไม่ได้มีตำแหน่งไม่คิดเล่นการเมืองไม่ได้หวังเติบโตใดๆ แต่ผมได้พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้นายกเข้าใจท่านควรสั่งการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วและสิ่งนี้จะพิสูจน์ถึงความจริงว่าท่านได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนชูวิทย์ได้พิสูจน์ในนามประชาชนว่าผมได้ทำดีที่สุดแล้ว ต่อแต่นี้ไปถึงตาผู้แทนปวงชนชาวไทยได้ทำงานเพราะกินเงินเดือนภาษีอากรเสนอตัวรับใช้ประชาชนเรื่องจีนเทาจึงดำเนินการไปสู่สภาล้มกระดานนับหนึ่งใหม่เป็นเป้าหมายที่ผมว่าไว้ตั้งแต่ต้นถึงวันนี้ใกล้เป้าหมายแล้ว